หนูว่าไปเพศสัมพันธ์นะคะหนูไม่รู้ว่าถุงยางมันขาดหรือมันแตกอะค่ะคือมันเป็นรอยแหว่งหนูก็เลยไม่รู้ว่าชิ้นส่วนที่มันหายไปมันอยู่ข้างในตัวเราหรือเปล่าค่ะ EFM Gentleman Man Man คุยกันครับสวัสดีครับคุณหนูสวัสดีค่ะคุณหนูครับมาวันนี้มีเรื่องอะไรอยากจะปรึกษาหมอโอ๊ตครับพอดีว่าหนูว่าไปเพศสัมพันธ์ค่ะแล้วพอเสร็จกิจแล้วอะค่ะหนูไม่รู้ว่าถุงยางมันขาดหรือมันแตกอะค่ะคือมันเป็นรอยแหว่งหนูก็เลยไม่รู้ว่าชิ้นส่วนที่มันหายไปมันอยู่ข้างในตัวเราหรือเปล่าค่ะอ๋อโอเคครับคุณหมอครับเหตุการณ์แบบนี้คุณหมอน่าจะเจอมาบ้างแล้วนะฮะก็คือเดี๋ยวขั้นแรกเนี่ยผมแยกขอแยกเป็นประเด็นก่อนนะครับก็คือ1คือเรื่องถุงยางขาดเนี่ยอาจจะต้องไปเจอคุณหมอนิดนึงฮะคือตอนนี้ไม่ทราบว่าได้มีการป้องกันยังไงบ้างนะฮะหลังจากถุงยางคือหนูจะใส่ถุงยางทุกครั้งค่ะหลังจากวันนั้นปุ๊บหนูก็กินยาคุมฉุกเฉินค่ะยาคุมฉุกเฉินได้กินทั้ง2เม็ดแล้วใช่มั้ยฮะหนูทานยาคุมแบบ1เม็ดค่ะถ้าอย่างนั้นในกรณีที่ยาคุมฉุกเฉินเนี่ยคือจริงๆเนี่ยถ้าการได้ทานยาคุมฉุกเฉินแล้วเนี่ยก็คือป้องกันในเรื่องของการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เนาะแต่มันจะมีเรื่องอย่างอื่นที่ตามมาหลังจากถุงยางแตกอย่างเช่นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างเงี้ยครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะแนะนำให้ไปเจอคุณหมอครับแล้วก็ได้รับการตรวจเลือดนะครับตรวจหาพวกการติดเชื้อพวก HIV พวกซิฟิลิสพวกหนองในเทียมอะไรต่างๆที่มาจากเพศสัมพันธ์เนี่ยครับไปด้วยแล้วก็ถ้าสมมติว่ากรณีที่โรคไหนที่สามารถที่จะป้องกันได้อย่างเช่นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางตัวไม่สามารถที่จะได้รับยาฉีดยากินไว้ก่อนนะครับก็คือสามารถที่จะรับยาเพื่อป้องกันโรคเหล่านี้ได้นะครับถ้าสมมติว่าเราไม่มั่นใจเรื่องของอย่างเช่นเลือด HIV หรืออย่างเงี้ยเราอาจจะต้องเจาะเลือดเอาไว้อาจจะต้องทานยาเป๊ปนะครับ PEP เป็นยาที่ป้องกันเชื้อ HIV หลังจากที่ เกิดความเสี่ยงขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยาตัวนี้ครับต้องรับประทานภายใน72ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุนะครับถ้าสมมติว่ายังอยู่ภายใน72ชั่วโมงสามารถไปเจอแพทย์แล้วก็ขอรับยาตรงนี้ได้ฮะแต่ถ้าสมมติว่าเกิน72ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ผลในเรื่องของการป้องกันเท่าไหร่ละฮะก็อาจจะต้องคุยกับคุณหมอว่าต้องทำยังไงต่อเจาะเลือดตามตรงไหนช่วงวันไหนอย่างเงี้ยครับเพื่อยืนยันว่าเราไม่ได้รับเชื้ออย่างเงี้ยครับส่วนในเรื่องของประเด็นในเรื่องของชิ้นส่วนนะครับถ้าสมมติว่าไม่มั่นใจว่ามันมีชิ้นส่วนอะไรเนี่ยตกค้างอยู่หรือเปล่าเนี่ยเราสามารถทำได้เองก่อนนะครับโดยการที่1คือล้างมือให้สะอาดตัดเล็บให้สั้นนะครับแล้วก็ตะไบเล็บไม่ให้มันคมนะครับแล้วก็ค่อยๆใช้นิ้วเนี่ยครับล้วงเข้าไปได้นะครับอาจจะใช้ร่วมกับสารหล่อลื่นนะครับเอามาชโลมแล้วก็ล้วงเข้าไปนะครับแล้วก็คว้านดูครับว่ามีสิ่งแปลกปลอมตกอยู่ตรงไหนไหมตกอยู่ทางด้านที่มันเป็นด้านก้นด้านหน้าด้านข้างอะไรเงี้ยครับถ้าสมมติว่า อยู่ไม่ลึกจนเกินไปเนี่ยแล้วเจอได้ด้วยตัวเองเนี่ยก็สามารถเอาออกมาได้เลยฮะแต่ถ้าสมมติว่าไม่แน่ใจว่าล้วงออกมาหมดหรือไม่หมดยังไงเนี่ยแนะนำว่าให้ไปเจอแพทย์ฮะแล้วก็แพทย์ก็จะทำการตรวจภายในนะครับก็จะสอดเครื่องมือนิดนึงครับแล้วก็ดูข้างในนะครับว่ามีชิ้นส่วนอะไรหลงเหลืออยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเหลือเอาไว้เนี่ยทิ้งเอาไว้มันอาจจะกลายเป็นแหล่งที่แบบหมักหมมทำให้เกิดเชื้อโรคหรือการติดเชื้อตามมาได้ครับส่วนวิธีที่ผมอยากจะแนะนำเพิ่มเติมนะครับไอ้ตรงนี้ก็คือว่าถ้ากรณีที่ถุงยางเกิดการหลุดค้างในช่องคลอดหรือว่าเกิดการแตกฉีกขาดอะไรเงี้ยครับอาจจะต้องดูนิดนึงว่าผู้ชายเนี่ยเลือกถุงยางขนาดที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับเลือกถุงยางขนาดใหญ่เกินไปอย่างเงี้ยครับใส่แล้วมันมีฟองอากาศแล้วก็หรือว่าใส่ไม่ถูกวิธีไม่ได้บีบกระป๋ออย่างเงี้ยครับแล้วก็บางรายเนี่ยมีแบบกลัวมากใส่2ชั้นอย่างเงี้ยครับถุงยางเกิดการเสียดสีกันเกิดการแตกอย่างเงี้ยครับต้องไปดูนิดนึงว่าวิธีการเลือกถุงยางวิธีการสวมถุงยางของเราเนี่ยถูกต้องเหมาะสมไหมนะครับถ้าเราเลือกขนาดไม่เหมาะหรือว่าเล็บไปสะกิดแหวนไปโดนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าฉีกแล้วฟลอยไปบาดอย่างเงี้ยมันก็เกิดการฉีกขาดของถุงยางได้เหมือนกันครับครับผมนะฮะคุณหนูครับยังมีข้อกังวลเรื่องอะไรอีกไหมฮะอ๋อไม่ค่ะพอดีหนูแค่อยากรู้ว่าถ้าเกิดมันมีอยู่จริงๆเนี่ยค่ะหนูก็กลัวแบบมันจะมีอะไรหรือเปล่าเพราะหนูเคยดูข่าวว่าแบบมีผู้หญิงคนหนึ่งเขามีตกค้างอย่างเงี้ยค่ะเรามีความกังวลอยู่เนอะเพื่อความสบายใจนะครับส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยก่อนหน้านี้นะฮะเรื่องของการป้องกันเนี่ยก็อย่างที่คุณหมอบอกไปนะครับก็ลองไปเช็คตัวเองดูว่าเราเจออะไรมาแบบไหนจะสามารถป้องกันหรือแก้ไขปัญหาของเราได้แบบไหนเนาะค่ะค่ะEFM Gentleman Man Man คุยกันครับ